นี่นะหลังจากล้างรถเรียบร้อยแล้วเราก็มีของฝากมาด้วยนะของฝากเราไม่ใช่ทั้ง3กล่องนะจริงๆแล้วมันคือกล่องนาฬิกาทิโซ่นะเนี่ยคือปี2021ไม่หมดรีวิวกันนะพ่อให้พ่อเป็นตากล้องเดี๋ยวพี่จะเป็นนายแบบหันมาทางลูกดิพ่อหันมาทางลูกนี่วันนี้เราจะมีของมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันพ่อสองนุ่นสองนุ่นพอดีว่าเราต้องการตากล้องจำเป็นนะฮะก็เลยให้พ่อถ่ายให้แต่สุดท้ายแล้วเราว่าเราถ่ายเองดีกว่านะจะได้มุมที่เราต้องการนะฮะเดี๋ยวพีทเพิ่งกลับจากบุรีรัมย์ฮะแล้วก็ล้างรถอะไรเรียบร้อยแล้วแหละช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ที่ภูเก็ตก็เลยจอดเก็บนะฮะแต่ว่าเรามีของฝากอย่างนึงที่เราอยากจะมาอวดเพื่อนๆกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามันคืออะไรเราก็มีของฝากจากบุรีรัมย์นะครับเป็นเจ้านาฬิกาทิโซ่ Limited Edition ปี2023นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ไปด้วยกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็เก็บก่อนนะฮะไปอันบ็อกซ์ด้วยกันเลยดีกว่าก่อนจะมาอันบ็อกซ์กันนะฮะเดี๋ยวจะเล่าว่านาฬิกาเรือนที่เรากำลังจะแกะเนี่ยเป็นเรือนที่3ของทิโซ่ที่เรามีแล้วนะฮะถ้าย้อนไปตอนที่เราออกรถ CBR เนี่ยมันจะมีทิโซ่ T-Race ตัวแรกนะครับซึ่งเป็น Limited Edition ตัวนี้แล้วก็มาปีที่แล้วนะฮะก็จะเป็นตัวTRES Limited Edition ตัวนี้เหมือนกันซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราชอบลักษณะของเจ้าตัว TRES เพราะอะไรเพราะว่าหน้าปัดของมันอาจจะเหมือนจานดิสเบรกแล้วก็ตัวด้านข้างจะเหมือนปั๊มเบรกที่มันเกาะ อยู่กับนาฬิกานะฮะอันนี้ก็เป็นของปี2021 2022นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูของปี2023ไปด้วยกันนี่คือ Tissot TRES MotoGP Limited Edition ฮะซึ่งปีนี้เขาได้ Enea Bastianini นะฮะมาเป็นแบรนด์ Ambassador คนใหม่ซึ่งคอนเซปต์ของเจ้าตัว T-Race Limited Edition ตัวนี้ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของนักแข่งหรือว่าความมุ่งมั่นในการเอาชนะของนักแข่งคนนั้นนะฮะก็คือเอเนียนี่เองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยว่าเจ้าT-Race Limited Edition โดยที่มีเอเนียมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งอย่างที่เรารู้นะฮะว่าตอนนี้เอเนียเขาขี่ให้กับดูคาติอยู่ผมก็เลยเดา ว่ามันจะต้องมีสีแดงซึ่งจริงๆแล้วเราก็เห็นตั้งแต่ที่งาน MotoGP แล้วแหละแล้วก็แบบเฮ้ยสีมันเข้ากับรถใหม่ผมมากเลยอะถึงแม้ผมจะขี่ Honda นะแต่ว่ามาดูกันดีกว่าว่ามันหล่อแค่ไหนเวลามันอยู่บนข้อมือเราสิ่งที่ผมชอบมากคือรุ่นนี้มันมากับหน้าจอหรือว่าหน้าปัดดำซึ่งผมอะชอบสีดำอยู่แล้วนะครับดูกล่องสวยงามมากนะฮะตามคอนเซปต์ของ TVS Edition ก็จะมากับหมวกกันน็อกอย่างที่เห็นนะฮะว่าเจ้าตัวเรือนเนี่ยมันมากับสีดำกับสายซิลิโคนสีแดงผมมีความรู้สึกว่านาฬิกาเบาลงเดี๋ยวลองแกะออกมาก่อนนะครับในกล่องก็จะมีมากับคู่มือรับประกันนะครับใบรับประกันแล้วก็รายละเอียดของเจ้าตัวนาฬิกาซึ่งมาดูนาฬิกากันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเบาลงเบาเหมือนรถไล่เบานะปกติรถเบาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็สายเนี่ยจากเดิมทีรุ่นก่อนอาจจะมีสายหนังกับสายสแตนเลสใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นสายซิลิโคนตัวสายด้านในอ่ะมีอารมณ์คล้ายลายยางด้วยนะฮะคล้ายๆแบบยางฝนน่ะเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูนะฮะเก็บรายละเอียดดีอ่ะชอบนี่ก็เป็นด้านในนะฮะจะเห็นคล้ายๆดอกลายยางนะคล้ายๆยางฝนนะเจ๋งดีอ่ะอย่างที่เห็นว่าตรงกรอบรอบนอกเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆจานดิสเบรกของมอไซค์เนาะแล้วก็ความใหญ่ของด้านข้างตรงนี้ที่เคยเป็นปั๊มดิสเนาะมันตรงเนี้ยมันจะเรียบลงมานะฮะเป็นรายละเอียดเล็กๆก็เลยรู้สึกว่าเรือมันดูบางลงนะฮะน่าจะใส่ได้เหมาะกับหลายโอกาสเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะฮะวุ๊บเป็นไงครับหล่อไหมดูมีความเป็นหรูแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตในตัวผมว่ามันเหมาะกับคนขี่มอไซค์มากๆมันบอกตัวตนของเรามากว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันมีความเป็นสปอร์ตอยู่เนี่ยจานดิสนะแล้วก็สีแดงที่ให้ความรู้สึกว่ามันเร่าร้อนนะฮะผมว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีสตอรี่ดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นนาฬิกาที่บอกเล่าเรื่องราวของเอเนียบาสเตียนินี่เนาะว่าเขาเปลี่ยนความฝันวัยเด็กเนี่ยทุกวินาทีให้กลายมาเป็นความมุ่งมั่นของเขานู่นนี่นั่นนะฮะผมอ่ะชอบแอบลุ้นซีเรียลนัมเบอร์ที่เราจะได้กับนาฬิกาแต่ละเรือน2เรือนก่อนอ่ะก็เลขก็โอเคนะเพราะว่ามันจะเป็นทับ3993ใช่ไหมเรือนนี้มี 8,000 เรือนให้ทายว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่ผมก็มาดูใช่ไหมฮะผมมันเขียนว่า one of 8,000 ผมก็แอบดีใจไว้ว่าเฮ้ยกูได้เรือนที่1เหรอวะเฮ้ยนี่มันเรือนที่1จาก 8,000 เรือนเหรอวะปรากฏว่าไม่ใช่ฮะเขาเขียนไว้ว่า one of 8,000 แปลว่า1ใน 8,000 เรือนแต่ว่าโมเดลนี้จะไม่ได้มีบอกว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่ละนะฮะผมว่ามันก็อาจจะลดขั้นตอนการผลิตลงไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยเร็วๆเนี่ย Tissot ก็มีโปรโมชั่นนะราคาพิเศษเดี๋ยวติดตามดูกัน
ว่าแล้วก็ใส่นาฬิกาไปขี่มอเตอร์ไซค์หล่อๆก่อนป่ะปีหรือว่าปีหน้าจะย้ายไปขี่ดูคติดีเออดีอ่ะผมว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องมีแหละเนาะมันต้องมีป่ะหรือว่ามีแล้วมันจะเท่มากขึ้นดีนะเราลองไปขี่มอเตอร์ไซค์กันด้วยนาฬิกาเรือนนี้กันดีกว่า Let's go ใส่หมวกกันน็อก Let's go ถ้าจะเล่าถึงสตอรี่ของนาฬิกาเรือนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของที่เอเนียบัสติเนนี่เขาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเขาในวัยเด็กครับว่ากว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของเขาอ่ะเขาใช้ทุกวินาทีที่เปลี่ยนความฝันวัยเด็กให้มันกลายมาเป็นความจริงก็คือเป็นสตอรี่เรื่องราวของนาฬิกาเรือนนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงก็ลองไปติดตามกันได้นะครับที่เพจของ Tezos นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอลองไปซิ่งก่อนใส่นาฬิกาเรือนนี้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ผมว่ามันต้องโคตรหล่ออ่ะ